มาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะกับล่าสุดตำรวจกว่าร้อยนายนะคะอารักขาหนุ่มคนนี้เลยอีกวางซูนะคะในงานแฟนมีติ้งที่เวียดนามค่ะหนุ่มหล่ออีกวางซูค่ะนักแสดงและพิธีกรหนุ่มจากรายการ Running Man ค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มแดนกิมจิที่ฮอตสุดๆระดับเอเชียเลยนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางไปร่วมงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศเวียดนามค่ะงานนี้แฟนคลับก็แห่กันมาต้อนรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวจนต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า100นายมาอารักขาและคอยควบคุมความสงบค่ะงานแฟนมีตติ้งและการแจกลายเซ็นของอีกวางซูนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาที่ร้านกาแฟชื่อคาเฟ่เบนเน่นะคะในนครโฮจิมินห์ซึ่งเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะเพราะมีแฟนๆมารอคอยอยู่ในงานกว่า 2,000 คนค่ะซึ่งทำให้การจราจรในละแวกนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นอัมพาตไปเลยทีเดียวเพราะคลื่นแฟนคลับเนี่ยต่างถาโถมกันเข้ามาเพื่อที่จะเข้าใกล้เขาให้มากที่สุดนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า100นายต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยค่ะชื่อเสียงของอีกวางซูนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในฮันริวสตาร์ของเกาหลีเลยก็ว่าได้เพราะเขาเป็นที่นิยมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าที่เวียดนามนะคะซึ่งความสำเร็จของรายการ Running Man นี่ทำให้เขาได้สมญานามว่าเจ้าชายแห่งเอเชียเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวกล้องสามกล้องสองคารมเป็นต่อคล้ายเออเอ้าชอบไหมชอบแบบนี้โอเคไหมเออสูงสูงตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเวลาไปไหนนะก็มีตำรวจเป็นร้อยเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นคะว่าเขากลัวไปทำลายคนอื่นครับอ๋อขอให้เพิ่มเป็น200ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับกับInside Wrap Upครับ